สวัสดีค่ะเพนนะคะจากค่ายคิโดเรคคอร์ดค่ะเลยเก็บรอยยิ้มของเธอไปฝันให้คำคืนนี้มีเพียงแค่เธอกับฉันแม้ความเป็นจริงจะไม่สวยงามแม้เธอจะไม่ได้รักก็ยอมหยุดฝันถึงเธอไม่ได้เลยเลยเก็บรอยยิ้มของเธอไปฝันให้คำคืนนี้มีเพียงแค่เธอกับฉันซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลงเก็บไปฝันค่ะเป็นเพลงที่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงแอบรักละกันค่ะที่เป็นเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบรักเขาแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บไปฝันค่ะเพลงนี้ได้พี่โปเต้เป็นคนแต่งให้ค่ะจริงๆแอบถามพี่โปเต้มาว่าแบบอินสปายอะไรถึงทำให้เกิดเพลงนี้เขาก็บอกว่าตอนนั้นถูบ้านอยู่แล้วก็ทำขึ้นมาครั้งแรกที่ฟังเพลงนี้จริงๆชอบมากค่ะจริงๆแต่ก่อนเป็นตัวดนตรีเป็นคนละแบบค่ะก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ก็ชอบทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่ค่ะอยากจะเห็นหน้าเธอทุกคืนทุกดวงใจมีจังไหนให้เราได้ใกล้กันจังไหนให้เธอคิดถึงกันแค่นั้นก็พอใจเคยป่วยค่ะป่วยรอบนึงป่วยหนักมากน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนเด็กๆและทีนี้ช่วงนั้นติดเกม Minecraft มากค่ะทีนี้ก็ฝันเป็น Minecraft แต่ที่ทรมานมากคือเป็น Minecraft ที่แบบกับหัวแล้วก็วนไปเรื่อยๆแบบลืมตาก็ปวดหัวหลับตาก็เห็น Minecraft วนๆหมุนติ้วจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยฝันค่ะนอนก็คือมืดเลยไม่ค่อยฝันเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเคยไปดูคอนเสิร์ตวงที่ชอบมากๆค่ะ BTS แล้วทีนี้กลับไปฝันว่าแบบได้ดูต่อไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆค่ะเลยเก็บรอยยิ้มของเธอไปฝันให้คำคืนนี้มีเพียงแค่เธอกับฉันแม้ความเป็นจริงจะไม่สวยงามแม้เธอจะไม่ได้รักก็ยอมเริ่มต้นเลยก็คือที่ทำช่อง YouTube ค่ะตอนแรก cover เฉยๆเพราะส่วนตัวชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็กีตาร์เนี่ยจริงๆก็เพิ่งฝึกเพื่อที่จะ cover ลงช่องค่ะแล้วก็ตอนนั้นในหัวไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นศิลปินค่ะแค่ทำเพราะว่าแบบว่างแล้วก็ช่วงนั้นโควิดพอดีไม่มีอะไรทำก็เลยเปิดช่อง YouTube แล้วก็ลง cover ค่ะแล้วทีนี้ค่ายก็เห็น potential ค่ะก็เลยติดต่อมาแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายค่ะส่วนที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการปรับตัวค่ะเพราะว่าแต่ก่อนคือหนูเป็นแบบเด็กมัธยมปกติคนนึงอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะและทีนี้พอแบบได้เข้ามาในกรุงเทพแล้วได้มาแบบเป็นศิลปินมีคนชื่นชอบติดตามมันแบบ big change ค่ะคือทุกอย่างมันใหม่มากๆสำหรับหนูตอน cover เพลงเนี่ยจริงๆตอนแรกเป็นเรียกว่าเป็นงานอดิเรกแล้วกันค่ะเพราะว่าอยากทำตอนไหนก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วก็ตอนไม่ได้มี profit หรือ income เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันแบบเป็นงานมันก็เริ่มมีความรับผิดชอบเข้ามาอยู่ด้วยมีแบบอะไรที่ต้องโฟกัสมากขึ้นเยอะค่ะแต่สุดท้ายเราก็ยังสนุกกับมันยังสนุกอยู่ค่ะก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดนะคะเพลงเก็บไปฝันค่ะแล้วก็ขอฝากเพลงก่อนๆหน้าด้วยนะคะสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ติดตามเพนได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ PAIINNTT ค่ะแล้วก็ติดตามเพลงในอนาคตหรือตารางงานได้ใน Kiddo Records ค่ะ IG Facebook ได้หมดเลยค่ะ